Bye.
านาวาไปกลางวันสารวัตรเข้าเวรกลางคืนไปกลางคืนสารวัตรเข้าเวรกลางวันหนูไม่พอผมลุกขึ้นเธอกระโดดนะครับผมเลยไม่กล้าไม่อยากปล่อยให้เธอจับเธอกอดเธอจูบที่เธอเอาแขนเข้ามาหลอกผมทนไม่ได้ทนไม่ได้ไปตลอดเธอจูบผมดังก้อนผมกัดฟันกรอดยังจำใจคุณหมวดรักผมขอแจ้งความเมื่อวันที่13ตอนสองยางเห็นจะได้ผู้หญิงคนหนึ่งไม่รู้ว่าชื่ออะไรหน้าผมคนใหญ่ใหญ่เธอย่องลงมาตอนผมหลับเธอจับว่าเธอมาจูบเธอมาครั้งทั้งขยำแล้วเธอขยี้แล้วเธอก็เวียนหนีไปผมไม่ยอมผมไม่ยอมขอแจ้งความผู้มวลต้องตามตามจับตัวเธอมาให้ได้เธอจูบผมครั้งแล้วเธอก็ห่างผมไปให้เธอมาจูบผมใหม่แล้วผมจะไม่เอาความสำรวยเป็นน้องงานสีส่วนสำลีเป็นพี่อมวยสำลีบ้านอยู่บางกรวยส่วนสำรวยอยู่บางกะดีสำลีขายหวยคุณแม่สำรวยนะมาขายสำลีสำลีขายสำรวยนะขายสามปีสำลีไม่รวยสำลีขายหวยคุณแม่สำรวยนะขโมยหวยหนีหนีไปนะหนีไปพ้นหนีไปจนบางทนบุรีสำลีมาเจอสำรวยนะจินดาเสียด้วยมาตั้งรวยหน้าควายแล้วเธอก็วิ่งหนีไปยานาวาตรงข้างเอ้ยยานาวายานาวาตรงข้างหนูไม่เอาหนูไม่เอาหนูไม่เอาหนูไม่ดูดิ่งมีเงาย่องมาตอนผมหลับพอผมลุกขึ้นเธอกระโดดนั่งพักผมเลยไม่กล้าขยับไว้ให้เธอจับเธอกอดเธอจูบโดนทั้งจับโดนทั้งจูบโดนทั้งกอดจิตใจหายวูบตอนที่เธอเอาแขนมาสอดผมทนไม่ได้ทนไม่ได้ไปตลอดเลยผมดังกอดกอดกับตั้งกอดจำปาเป็นน้องจำปูปวดจำปีเป็นพี่จำปาจำปาอยู่เพชรบุรีส่วนจำปีอยู่เพชรชบูรณ์จำปากระจกปันที่ส่วนจำปีพื้นทองสูงปูนจำปาหน้าโอ้ปีส่วนจำปีทั้งโหนกทั้งนูนจำปูนเกินขนาดใหญ่กว่าขาดขนมเปียกปูนแล้วเดินก็วิ่งหนีไปยานาวาโรงพักเอ้ยยานาวายานาวาโรงพักไปกลางคืนสารวัตรเข้าเวรกลางวันมีหนึ่งแล้วก็ต้องมีสองนะสองบวกสองแล้วก็ต้องเป็นสี่มีอาตีแล้วก็มีอาหวยหากว่าเป็นด้วยต้องมีก็เล่าหากเล่าแล้วก็มีมีสี่ก็ดีแล้วไม่ค่อยจะได้ไอ้ที่ได้แล้วไม่ค่อยจะดีเม็ดแมงถ้วยเรียกเม็ดไฮโลเม็ดแมงโง่เรียกเม็ดก้อยสีนะแม่อันนี้ขายหอมแม่ขนมขายน้ำพริกเผาครับเดี๋ยวเธอก็วิ่งหนีไปยานาวาโรงพักยานาวายานาวาโรงพักยานาวาไปกลางวันสารวัตรเข้าเวรกลางคืนไปกลางคืนสารวัตรเข้าเวรกลางวันจบนะครับขอบคุณครับขอยาบำรุงหัวใจหน่อยนะครับร้องไม่มันเร็วเกินไปครับไม่ต้องมีดนตรีใช้ตีกระมังร้องเพลงดังๆให้หนวกหู
ชัวร์ละมุนThank you.
างได้เรียนให้ทราบว่าการเรียนรุ่นวันนี้นะนอกจากมีเพื่อนฝูงมาร่วมงานมากที่รุ่นของเรามีความเป็นหนึ่งแผ่นมีความรักความสามัคคีผูกพันกันทั้งที่ในขณะนี้ท่านก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ว่าด้วยสปิริตท่านมาทั้ง3ท่านแล้ววันนี้ก็แสดงให้เราเห็นแล้วว่าร้องเพลงให้เราฟังแต่คนที่อยู่เบื้องหลังจริงๆที่ลำบากลำบนมากที่สุดก็คือคู่ชีวิตของท่านคุณประทินที่ผมเรียนให้ทราบแล้วเพื่อนผมกับพลเอกพนมและคุณประทินนะบ้านใกล้เคียงบ้านติดกันพลเอกพนมมีบุตร2ท่านธิดา2ท่านคือมีลูก4คนทุกครั้งที่ออกลูกขออนุญาตที่คุณทินคลอดลูกที่คุณทินคลอดลูกพี่นมไปอยู่ชายแดนทั้ง4ครั้งคุณทินนั้นเลี้ยงลูกมาด้วยความยากความลำบากแล้วก็เป็นคุณสตรีศรีภรรยาที่ผมยกย่องและชื่นชมมากที่สุดสุดท้ายพี่นมไม่สบายคนที่อยู่เคียงข้างกายพี่นมมาโดยตลอดไม่เคยทอดทิ้งคอยเป็นขวัญและกำลังใจดูแลยิ่งเหนือสิ่งอื่นใดซึ่งผมเรียนว่าผมเทิดทูนชื่นชมยกย่องคุณประทินและนี่แหละคุณประทินเนี่ยคือตัวอย่างของคู่ชีวิตของพวกเราที่พวกเราสรรหาเป็นแบบฉบับที่คือคู่ชีวิตของเราเพราะงั้นพวกเราได้ชื่นชมด้วยความจริงใจแล้วก็ไม่มีสิ่งใดเป็นตัวแทนของครับเด็กชายเบิร์ตเด็กชายแจ้เด็กชายแซมเด็กหญิงติ๋มเย็นโตโฟเด็กหญิงหน่อยเด็กหญิงพักกระพรเนื่องจากว่าวันนี้เรามาจะสอนเรื่องภาษาการสื่อภาษาที่มีความสำคัญเพราะฉะนั้นเวลาสื่อภาษากันต้องพูดกันให้เข้าใจต้องสื่อให้เข้าใจคำถามครูครับมีอะไรถามคุณครูชอบตีกอล์ฟเวลาไปตีเพื่อนก็ชอบเพราะครูตีเก่งแคทตี้สาวๆก็ชื่นชมว่าครูนั้นนอกจากตีกอล์ฟเก่งแล้วยังหล่อเหมือนดาราทีวีอีกด้วยครูดีใจใหญ่ถามแคทตี้ไปว่าดาราคนไหนเล่าจ๊ะเด็กๆแคทตี้ตอบพร้อมกันทันทีว่าก็ดาราที่ชื่อก็ตี๋ยังไงแล้วกันถ้าอย่างนี้คุณครูจะชอบไหมครับคุณครูจะชอบไหมครับคุณครูจะโกรธไหมครับคุณครูก็ดีใจทีแรกว่ารู้ว่าจะเหมือนแย่เหมือนเบิร์ดแต่ว่าถึงไม่เหมือนก็ตี๋ก็เอาดีนะครับบ้านคุณครูเนี่ยโอ้ยเพลงกระบี่เยี่ยมยอดมากเลยครับคุณครูเอาตัวรอดมาได้ยังไงครับตอบคำถามนะครับเพื่อนคุณครูเนี่ยคนหนึ่งชื่อขั้วเขามีสมบัติมากด้วยใช่ไหมครับทำไมเขาจึงชื่อขั้วล่ะครับและอีกคนหนึ่งนะครับคนที่ชื่อตุ๊ดนะครับทำไมเขาไปชอบเกาต่ำนะครับครับผมมีเรื่องจะศึกษาคุณครูครับคุณครูครับไอ้เล่นกระบี่เนี่ยนะมันมีการใช้อยู่ระเบียบก็มีอยู่ว่าการใช้กระบี่นี่ต้องใช้ถุงมือด้วยมันมีคนที่ทำผิดระเบียบการใช้กระบี่อยู่2คนไอ้คนที่1คือใช้
กระบี่เอ้ยขอโทษคนที่หนึ่งคือใช้ถุงมือแต่ไม่มีกระบี่มีตำรวจจราจรครับไอ้คนที่สองที่ทำผิดระเบียบใช้กระบี่ไม่ใช้ถุงมือคือเมียผมเองครับเป็นไงอ่ะส่วนเรื่องคนที่ขั้วเนี่ยนะครับที่ขั้วตอนนี้ท่านก็เราก็คงเพื่อนของคุณนี่ตอนนี้ท่านก็เป็นคนเองนะครับแล้วที่ชื่อพี่ขั้วเนี่ยจริงๆท่านรู้จักนิดเดียวที่จริงถ้าเรียกเต็มๆแล้วต้องเรียกว่าพี่ขั้วเลยจริงหรือเปล่าเพราะว่าพี่ขั้วเนี่ยเวลาไปไหนไปด้วยกันเนี่ยก็จะเกี่ยวตลอดทางเมื่อไหร่เนี่ยเราจะเรียกกันว่าพี่ขั้วเลยครับขนาดนี้ท่านเป็นคนเอกนะครับพี่คนเอกของกระทงม่วงต่ำนะครับพี่ตุ๊ดพี่ตุ๊ดดิที่เรียกตุ๊ดดิเพราะว่าที่จริงเป็นคนไทยแต่ว่าหน้ากันเหมือนดีก็เหมือนกับลูกครึ่งครึ่งผู้ชายครึ่งผู้หญิงเราเลยเรียกว่าตุ๊ดพี่ตุ๊ดดีเพราะว่าแกไม่ค่อยทำความสะอาดขาแต่หน้าจะหมองเอาไปไหนก็ตอกเท้าตีหลอกปากกาตลอดเราเลยเรียกว่าพี่ตุ๊ดกาวตีนขณะนี้ท่านเป็นคนโตนะครับที่ลงไทยถึงมือประเทศโอ้ครับเพราะว่าเบียร์ถิงนี่ตอนที่ท่านไปอยู่เมืองนอกท่านกินไฮเนเก้นปรากฏว่าเบียร์ไฮเนเก้นหมดก็เลยสั่งถิงมากินเลยติดใจตั้งแต่บัดนั้นถึงกระทั่งบัดนี้อ้าวน้องได้กินหมดเลยจะท้องไหมคะถ้าออกมาเนี่ยมันจะเตี้ยเหมือนคุณครูหรือเปล่าถ้าครูขนาดคุณครูเตี้ยนะคะทำไมพ่อเมียต้องท้องไอ้เรื่องเธอมีท้องเนี่ยตัดก็ดูว่าจะท้องหรือไม่ท้องส่วนไอ้เรื่องอื่นกูไม่ตอบแล้วเลิกเรียนนักเรียนใครมารับไปนักเรียนของใครขอให้มึงมารับไปเนี่ยสาวไทยสาวไทยเธอไม่เกี่ยวเนี่ยนะYes. Yeah.
ยืนลูกยืนWe're not sure. That's all right. I see you brought somebody along from back here. We won't. I'm sorry. Randy? Yeah, it's here. This is your lucky day, because you're going to help me show up. Reach right out and say hello to Starbucks. That was beautiful. Why don't you come down here with me and we'll give him a little back rub. Come on over here. Bring him in free A clothes. Reach out and give him a rub on his dorsal fin. Yeah, he does. Yeah, what does he feel like?Mm-hmm.
tell everybody he meant dolphins, and for the rest of the day, you smell like fish. That's pretty good. There you go. All right, for a second. Three. เปียกแน่ตรงนี้เปียกแน่เปียกเปียกหัวเด็กๆมันเปียกเด็กๆอยากเปียกเปียกค่ะใช่ไม่อยากเปียกค่ะไม่เอาไม่เอาได้นั่งสิWe'll be right back.
65-pound Harlequin Great Dane. He's here to help me tell all of you something very special about himself and all of his friends here at Pets Ahoy. Let's take, you know, sweet talk her a little. Next, run up to that ATM machine.